ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่นะฮะหลังจากเว้นว่างมาตั้งแต่ประมาณสักพฤษภาคมที่ผ่านมาก็นับไปได้เกือบครึ่งปีจะมีการเลือกตั้งใหม่หนึ่งวันที่9ธันวาคมนี้วันนี้เนี่ยมีบรรยากาศมาฝากกันเพราะว่าง,งวดเข้ามาแล้วก็ต้องถือได้ว่าเป็นการเลือกหัวหน้าพักหลังจากเว้นว่างมาอย่างที่ผมบอกเกือบครึ่งปีแล้วการตัดสินใจ ของบรรดาสมาชิกพักและผู้มีสิทธิ์เลือกในคราวนี้นั้นจะเกิดแรงกระเพื่อมกับพักประชาธิปัตย์หรือไม่หรือเกิดแรงกระเพื่อมไปถึงการร่วมฝ่ายค้านหรือว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมไปถึงรัฐบาลหรือเปล่าต้องจับตามองกันวันนี้ก่อน9โมงเชา้าต้องบอกว่าแคนดิเดตสําคัญก็คือคุณเดียนะฮะมาดามเดียคุณวัฒนยาบุญนาควันนี้เนี่ยมามอเตอร์ไซค์ต้องมา,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 มาให้ทันครับเพราะอะไรเขาบอกรถติดมากเลยวันนี้ คือถ้าท่านนี้ไม่มาก็ไม่รู้จะยังไงอะ่ะเพราะว่าวันนี้คือวันที่นัดถแถลงข่าวกันว่าจะเป็นแคนดิเดตสําคัญตอนนี้มีหนึ่งในสองคนเท่านั้นนะครับที่จะลงชิงแข่งขันกันเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่หลังจากลงมาเสร็จปั๊บเจ้าตัวจ่ายตรงจ่ายตังเรียบร้อยก็นําพวงมาลัยไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพักประชาธิปัตย์นั่นก็คือพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะฮะ ไม่เกี่ยวข้องกับการประกวดงงานจักรวาลน,นะคุณอันนั้นคนละแบบกันนะฮะจากนั้นก็แถลงข่าวเปิดใจลงชิงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่9ในการเลือกตั้งใหม่ในวันที่9ก,ก็คือคนที่9วันที่9เธอก็บอกว่าการตัดสินใจลงชิงตําแหน่งหัวหน้าพักในครั้งนี้หวังจะฟื้นฟูศรัทธาของพักให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากที่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าคะแนนเสียงนั้นตกลงไปเป็นอย่างยิ่ง คือพูดง่ายว่าปาต้ลิสเนี่ยไม่ถึง1ล้านก็คือ900,000กว่าคะแนนเท่านั้นถือว่าคือต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่ผ่านมาเอาล่ะเรามาดูซิว่า3แนวทางในการฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์ของมาดามเดียนั้นเป็นอย่างไรข้อที่1คือฟื้นฟูอุดมการทางการเมืองของประชาธิปัตย์ให้ชัดเจนข้อที่2คือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดแล้วก็ข้อที่3ก็คืออุดมการทางเศรษฐกิจนั้นต้องสนับสนุนเสรีนิยมกระจายการทํางานภาครัฐที่ต้องมีระบบสวัสดิการ แล้วก็มีการกระจายอำนาจนอกนี้ก็จะเป็นนโยบายประปรายอันนี้คือ3นโยบายที่จะมาฟื้นฟูประชาธิปัตย์ส่วนคนที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรคหรือว่าทีมงานอื่นๆยังไม่มีการทาบทามหรือว่าตัดสินให้ใครมาทั้งนั้นแสดงว่ามาคนเดียวไม่มีเป็นแพ็คลองฟังมาดามเดียครับ วันนี้สิ่งที่เดียตัดสินใจคือเราอยากจะขอลงสู้ในการรับเลือกตั้งหัวหน้าพักเพื่อเสนอตัวเองในการเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับพักให้กับสมาชิกพักในการที่จะกลับมาฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนอีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้าค่ะ นะวันนี้เองนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นถ้าหากวันนี้เดียยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะลงมาสู้ก็คงไม่ต้องพูดถึงการเมืองหลังจากนี้ที่เรายังต้องเจออุปสรรคอีกมากมายและรวมถึงในการที่จะต้องเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งการเมืองใหญ่ในระดับชาติในการเลือกตั้งในอีก4ปีครั้งหน้าที่จะถึงค่ะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นก็สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับนาจับตาเหลือเกินนะฮะ รวมถึงการเลือกตั้งที่สําคัญอีกหนึ่งการเลือกตั้งแต่นี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพรรคการเมืองโดยตรงนั่นคือการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วยหลัง11พฤษภาคมนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีการประกาศเลือกวุฒิสภานะฮะซึ่งจะเป็นการเลือกภายใต้ร,รัฐธรรมนูญปี60เลือกอย่างไรยังไม่ขอสรุปในวันนี้เพราะว่าต้องใช้เวลาทั้งรายการเพราะว่ามันยากมากนะฮะเอาให้ถึงใกล้ๆเวลาปับ๊บร,รัฐธรรมนูญไม่มีการเปลี่ยนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง กลับมาที่ประชาธิที่ปัดตอบการประกาศตัวลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของมาดามเดียครั้งนี้นั้นก็ต้องเป็นที่จับตามองนะครับเพราะว่าเธอนั้นเพิ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกพักเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา22กันยายนที่เธอตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกพักนะครับการเข้ามาในครั้งนี้ก็คืออายุอานามของการเข้ามาเป็นสมาชิกพักนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการตัดสินใจในการเลือก หัวหน้าพักของสมาชิกพักอื่นด้วยหรือไม่เมื่อถูกถามถึงคะแนนเสียงที่สนับสนุนแล้วก็ทีมงานคุณวัฒนยาก็บอกบอกว่าก่อนที่จะมาแถลงข่าวก็ไปกราบเรียนผู้ใหญ่ภายในพักนะฮะไปกราบเรียนคุณชวนหลีกภยัยนะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในพักประชาธิปัตย์ถือได้ว่าเป็นจิตวิญ,ญญาณของประชาธิปัตย์แต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวเองยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องของทีมงานย้ําอีกครั้งนะฮะจุดเริ่มต้นคือการเสนอตัวเองก่อนคนเดียวให้กับสมาชิกพักได้เลือก ตัวเองก็เชื่อว,ว่าการฟื้นฟูพักนั้นจะต้องเลือกคนจากความสามารถเป็นหลักไม่ใช่เลือกจากความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ใช่เลือกจากเรื่องของระบบอุปถมัมมีน้ำงงน้ำเงินในการสนับสนุนมไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรมาดามเดียบอกว่าพรอ้อมน้อมรับลองฟังเธออีกช่วงหนึ่งฮะท่านก็ให้คำแนะนำว่าทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขออวยพรค่ะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดียก็ไปกราบเรียนท่านถึงความตั้งใจค่ะเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการเจราจารหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะได้ไปกราบเรียนผู้ใหญ่คบทุกๆท่านรวมถึงทางาท่านเลขาธิการพักค่ะพี่ต่อเฉลิมชัยค่ะสีอ่อนก็เดียก็ไปกราบเรียนท่านเป็นคนแรกว่าวันนี้เดียมีความตั้งใจที่อยากจะขอลงชิงหัวหน้าพักค่ะก็อยากจะขอให้พี่ต่อช่วยสนับสนุนแต่ไม่ว่าทางพี่ต่อจะตัดสินใจอย่างไรเดียก็พรอ พร้อมที่จะน้อมรับในการตัดสินใจแล้วก็เคารพทุกๆก,การตัดสินใจของผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านค่ะคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนั้นก็ต้องถือได้ว่าตอนนี้เป็นรักษาการของหัวหน้าพักนะครับหลังจากที่รักษาการลาออกไปแล้วก็มีรักษาการคนใหม่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้การเมืองภายในประชาธิปัตย์นั้นอวุ่นวายเหลือเกินนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันสั่นคลอนมากนะครับนี่ก็ถือเป็นคนที่เหมือนกับดูแลพักอยู่ตอนนี้นะครับคุณเฉลิมชัย คราวนี้ไปดูคู่แข่งของบดามเดียก็คือคุณนราพัฒน์แก้วทองคุณนราพัฒน์แก้วทองนี่ก็เป็นสสอ,อยู่ที่จังหวัดตากเป็นกําลังสําคัญทางภาคเหนือของประชาธิปัตย์นะครับคุณนราพัฒน์นั้นก็ลงเป็นแคนดิเดตเหมือนกันแล้วก็ลงมาตั้งแต่เลือกครั้งแรกนะฮะตั้งแต่เลือกครั้งแรกคือการประชุมพักครั้งแรกในการเลือกต้องบอกว่าประชุมพักในการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นั้นล่มมาแล้วสองครั้งจากเหตุผลก็คือองค์ประชุมนั้นไม่ครบ เมื่อต้องถึงวินาทีที่จะต้องลงคะแนนเสียงกันว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ก็ล่มไปนะฮะมาครั้งนี้ก็ลงต่อก็เลยเหลือคุณนาราพัฒน์กับมาดามเดียซึ่งเป็นผู้ลงสมัครคนใหม่นะฮะก็บอกว่าการที่มาดามเดียลงสมัครในครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องดีเพราะแสดงให้เห็นว่าประชาธิัย์นั้นเป็นพักที่ไร้เจ้าของของแท้ก็จะสลับสับเปลี่ยนหน้ากันมาแบบนี้ ฉายภาพได้ว่าประชาิธปัตต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพักปรับปรุงพักแล้วก็ทำงานผสมผสานกับคนที่เป็นคนเก่าคนแก่ได้แต่ต้องการเลือดใหม่ขึ้นมานำแต่ก็ไม่ได้สลัดทิ้งเลือดเก่าไปเสียหมดก็ถือเป็นภาพดีและเป็นจุดแข็งของพักที่จะสามารถอธิบายกับประชาชนบอกว่าประชาธิปัย์นั้นอาจจะกลับมา มีวันของประชาธิปัตย์อีกครั้งสรุปแล้วตอนนี้ผมสรุปอีกครั้งนะครับคุณนราพัฒน์แก้วทองแล้วก็คุณวัฒนยาบุญนาคนี่คือสองท่านที่จะลงสมัครแข่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ส่วนท่านที่สามนั้นนี่ก็ถือเป็นจิตวิญญาณของพักอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณอภพิสิทธ์เวชาชีวะคือพูดง่ายๆว่าเป็นโลโก้ของพักส่วนตัวผมเองเติบโตมาก็คุณอภพิสิทธ์เวชาชีวะแล้วนี่นะฮะ แต่ว่าตอนนี้นั้นถือได้ว่ายังไม่ยืนยันว่าคุณอภพิสิทธ์นั้นสุดท้ายจะลงว่าเป็นแคนดิเดตหรือเปล่าทีมข่าวสอบถามไปครับที่ทีมของคุณอภพิสิทธิ์เมชชาชีวะถามไปยังคุณอภพิสิทธิ์เองคุณอภพิสิทธิ์ก็บอกว่ายังไม่ตัดสินใจอะไรเท่าที่ทราบมามีแคนดิเดตตามข่าวที่ปรากฏแต่ถ้ามีอะไรจะแจ้งให้ทราบก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไร ก็แสดงว่ายังไม่ได้ตัดสินใจโดยเด็ดขาดว่าจะลงหรือไม่ลงนะฮะภายในพักนั้นน่าจะมีการยั่งคะแนนภายในพักนั้นน่าจะมีการเช็คเสียงกันคร่าวๆภายในพักนั้นน่าจะมีการพูดคุยกันถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะการจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนั้นก็มีมีหลายอย่างที่ต้องคิดนะฮะ มันไม่ใช่คิดเพียงแค่การเลือกหัวหน้าพักในวันนั้นคือ9ธันวาคมแล้วจบมันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่ต้องคิดนั้นมันมากกว่าวันที่9วันที่9มันเป็นเพียงแค่กระผพีกเดียวคือเป็นวันเริ่มต้นนะฮะแต่หลังจากวันเริ่มต้นไปแล้วถ้าเกิดได้ขึ้นมาจากนั้นนะ่ะจะได้รับความร่วมมืออะไรหรือไม่เต็มที่หรือไม่จากทุกปีของประชาธิปัตย์หรือไม่เพราะตอนนี้หลายๆปีก็เข้มแข็งด้วยปีของตัวเอง แล้วก็คิดว่าปีของตัวเองนั้นมีความสามารถในการที่จะขึ้นมานำอ้าวทำแบบนี้ก็ว้าวุ่นพอสมควรคราวนี้จากประชาธิัย์วันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลายพักการเมืองผมขอพาไปที่คุณกรจติกววาวริชครับคุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้คุณกรจาติกาว,วาริช์นั้นเป็นหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าแล้วท่านก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักชาติพัฒนาก้ามาวันนี้คุณกรจาติกววาวนิช์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วเอาจดหมายฉบับนี้ขึ้นมา แล้วก็บอกว่าเป็นการทำหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารพักบอกว่าวันนี้เนี่ยผมขอที่จะยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพักชาติพัฒนากลา้ามีผลตั้งแต่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปก่อนหน้านี้คุณกรลาออกเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพักแล้วก็ลาออกจากกรรมการบริหารพักแต่ยังคงความเป็นสมาชิกพักอยู่ วันนี้อยู่ดีๆก็มีจดหมายออกมาว่าออกจากการเป็นสมาชิกพักก็คือคราวนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างที่คุณกรได้ประกาศไว้ในการให้สัมภาษณ์ในหลายๆที่ว่าตอนนี้ออกมาเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกับเราๆท่านๆแล้วไม่มีบทบาททางการเมืองเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดคุณกรถึงร่อนจดหมายฉบับนี้ออกมาแล้วผ่านทางโซเชียลมีเดีย บอกไปยังคณะกรรมการบริหารพักด้วยว่าโปรดดําเนินการต่อเนื่องจากอะไรมีการแก้ประวัติของคนคนหนึ่งที่เป็นสสอ,อยู่ตอนนี้แล้วกําลังหาพักลงนั่นก็คือคุณคนนี้ฮะวุฒิพงษ์ทองเหลานายวุฒิพงษ์ทองเหลาอาดีตสมาชิกพักก้าวไกลจำได้ใช่ไหมครับสสปราจีนบุรีที่มีกรณีคุกค,คามทางเพศ แล้วสุดท้ายนั้นมีมติของกรรมการบริหารพักก้าวไกลบอกว่าให้ออกจากความเป็นสมาชิกพักดังนั้นตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ก็มีเวลา30วันในการหาสังกัดพักใหม่ปรากฏว่าวันนี้พักชาติพัฒนากล้ารับสอสอแจ้เข้าไปเป็นสอสอสังกัดพักของตัวเองสังคมคาดการกันว่านี่แหละคือเหตุผลหลัก ที่ทำให้คุณกรน,นั้นจะต้องทำหนังสือแจ้งแล้วลาออกขอลาออกจากความเป็นสมาชิกพักชาติพัฒนากลา้าทำให้ตอนนี้พักชาติพัฒนากลา้านั้นมีสอสอเพิ่มจากสองคนตอนนี้ก็กลายเป็นสามคนสามคนแต่ก็ยังอยู่ฝ่ายค้านอยู่นะฮะไม่ทราบว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าซึ่งจำนวนขนาดนี้ไม่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่สะท้อนได้ถึงนยยะอะไรบางอย่าง จากการออกจากพักของคุณกรจาติกาว,วน,นิตเพราะว่าไปรับสสท่านนี้เข้ามาเป็นสสในสังกัดพักโดยไม่ปล่อยให้หมดอายุไปแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมตามรัฐธรรมนูญส่วนสสอ,อีกคนนึงก็คือคุณชัยยามพาวานมั่นเพียรจิตหรือสสอปูงอาจสสกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีสังกัดพักแล้วชื่อว่าพักไทยก้าวหน้าเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่ารัฐธรรมนูญของเรานั้นไม่ได้กำหนดไว้ว่าการที่พักพักใดจะรับสสใดเข้าเป็นสมาชิกนั้น จะต้องมีสสอ,อยู่ก่อนหน้านั้นก็ทําให้พักไหนก็ได้ที่จดทะเบียนแล้วกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วได้รับรองว่านี่ฉันคือพักการเมืองสามารถที่จะรับสสคนอื่นที่พักอื่นนั้นขับออกมาใน30วันรับเข้าเป็นสมาชิกพักก็แสดงว่าพักพักนี้อยู่ดีๆก็มีสสโดยที่ตอนเลือกตั้งนั้นผมก็ไม่ทราบว่าเขาลงเลือกตั้งหรือเปล่าหรือว่าส่งตัวแทนลงเลือกตั้งหรือเปล่าแต่ตอนนี้พักไทยก้าวหน้าก็มีสสหนึ่งคน ก็คือคุณชัยยามพวานก็เป็นสมาชิกพักฝ่ายค้านแต่ทำงานหนึ่งคนรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมครับเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งสิ่งนี้นั้นจะนำมาซึ่งใครก็ตามที่ท่านอยากจะเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะฮะการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยต้องตั้งต้นอย่างนี้ว่าสิ่งที่ควรจะตัดออกอใช่หรือไม่ว่าการขับใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกจากพัก แล้วให้ไปสังกัดพักใหม่แบบนี้มันเป็นวิธีในการเล่นการเมืองที่คุณก็เห็นอยู่แล้วคุณจําได้ไหมว่ารัฐบาลที่แล้วเกิดอะไรขึ้นออกกันไป30กว่าคนแล้วไปอยู่พักใหม่อีกพักหนึ่งแล้วอยู่ดีดพักนั้นก็ล่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่พักเก่าอีกครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเหตุใดรัฐธรรมนูญจึงอนุญาตให้เกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าใครก็ตามที่อยากแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นอยากจะแก้ ในประเด็นนี้หรือเปล่าฝากไว้ให้คิด